สวัสดีค่ะวันเข้าพรรษาปีพ.ศ. 2566หรือคริสตศักราช2023นะคะตรงกับวันพุธที่2เดือนสิงหาคมค่ะแรม1ค่ำเดือน8ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนจุดประสงค์ก็เพื่อไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านเสียหายค่ะหากมีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวได้นั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน7วันหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษานะคะได้แก่ร่วมกิจกรรมทำเทียนพรรษาร่วมกิจกรรมถวายผ้าน้ำฝนและจัดตุปัจจัยแก่พระภิกษุสามเณรทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนารักษาอุโบสถศีลอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆค่ะประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่ทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาค่ะซึ่งก็มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะการหล่อเทียนเข้าพรรษาเนี่ยมีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะในระยะเข้าพรรษาพระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าและเย็นจะต้องมีธูปจุดบูชาด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งค่ะเชื่อกันว่าในการทำทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสวค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ